ว่าก่อนหน้านี้คือเราอ่ะมีร้านที่เราเลือกไว้แล้วจ่ายตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ณตอนนั้นก็คือเปลี่ยนใจเลยก็เปลี่ยนใจมาเลือกเป็นฟินาเล่แทนค่ะถ้าส่วนของอูฟินาเล่ก็คือหมายถึงว่าสิ่งนั้นมันคือที่สุดอะค่ะคือจะต้องแบบเป็นอะไรที่แบบว่าที่สุดดีที่สุดแล้วก็อลังการที่สุดแล้วค่ะอันนี้ในส่วนความคิดของอูนะคะค่ะก็คงเป็นมันคงเป็นเรื่องราวที่แบบว่าในการแต่งงานครั้งนี้ก็ได้ฟินาเล่ครับก็คอยดูแลคอยช่วยเหลือทั้งชุดแต่งงานทั้งพรีเวดดิ้งทั้งวิดีโอทั้งภาพถ่ายครับก็ประมาณนี้ก็สำหรับคนที่ยังแผนว่าจะแต่งงานแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปร้านไหนนะครับก็สำหรับกันกับอูก็แนะนำฟินาเล่ครับก็ไม่ผิดหวังครับก็ผ่านมาหลังจากผ่านงานมาก็รู้สึกประทับใจราคาก็ตอนแรกก็หนักใจครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับแต่พอเห็นชุดแล้วก็รู้สึกว่าสมกับราคาครับก็เหมาะสมมากครับค่ะเรื่องราคาก็ตอนแรกเหมือนราคาที่ทราบมาก็รู้สึกตกใจว่าราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าพอแบบงานทุกอย่างเสร็จสับอะไรเงี้ยออกมาก็คือแบบมันแบบความคุ้มค่าความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมาะสมกับราคาค่ะเรื่องความประทับใจก็คือประทับใจทุกคนเลยค่ะประทับใจพี่ปาประทับใจพี่เกประทับใจทีมงานทุกคนที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาฟิตติ้งเข้ามาวัดตัวค่ะให้คำแนะนำตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณแม่ก็จะมาด้วยก็จะแบบมีการถามอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแต่ว่าทีมงานทุกคนก็คือแบบไม่เคยแบบไว้โอเคเลยที่จะต้องคอยตอบคำถามเราอย่างเงี้ยค่ะก็คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเลยสวัสดีครับกันครับสวัสดีค่ะอุค่ะก็อุกับกันก็คือเพิ่งแต่งงานไปนะคะเมื่อวันที่2พฤศจิกาที่ผ่านมาที่โรงแรมเซ็นทราแก่นะคะจังหวัดอุดรธานีก็วันนี้ก็มาคืนชุดค่ะแล้วก็อยากจะบอกเล่าความประทับใจก็คือตอนแรกก็คือก่อนที่จะเจอฟินาเล่เนี่ยไปเจอที่งานเวดดิ้งที่เมืองทองใช่ที่เมืองทองแล้วตอนแรกอูก็ไม่กล้าเข้าไปที่บูธฟินาเล่เพราะว่าเหมือนกับกลัวว่าแบบเขาไม่ต้อนรับแบบกลัวว่าราคามันจะแพงกลัวว่าคือเหมือนกับกลัวไม่กล้าเข้าไปที่บูธครับกันก็เลยคุยกับอูก็ไปก่อนถ้าไม่โอเคยังไงก็ค่อยปฏิเสธไปค่ะก็คือตอนแรกก็คือแบบไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าเหมือนฟินาเล่ก็จะทำชุดให้เกี่ยวกับดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบยังลังเลที่จะเข้าไปแต่พอเข้าไปคุยแล้วได้คุยกับพี่ปาอะไรอย่างเงี้ยได้เจอพี่ปาให้คำแนะนำดีมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราน่าจะเลือกที่นี่เพราะว่าคุยกันแล้วพี่ปาให้คำแนะนำดีมากในส่วนของเราก็โอเคค่ะแล้วก็วันนั้นก็ได้เห็นชุดที่เอาไปจัดโชว์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราอ่ะมีร้านที่เราเลือกไว้แล้วจ่ายตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ณตอนนั้นก็คือเปลี่ยนใจเลยก็เปลี่ยนใจมาเลือกเป็นฟินาเล่แทนค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าแบบกำลังลังเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่ามาที่นี่ก็จบทุกอย่างค่ะแล้วก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีการดูแลที่ดีๆค่ะก็ส่วนอู๋กับกันนะคะใช้บริการของฟินาเล่ก็คือตั้งแต่เรื่องชุดแต่งงานนะคะถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแล้วก็การใช้ภาพนิ่งวันจริงอะค่ะวันงานแต่งของเราแล้วก็ตัววิดีโอด้วยนะคะค่ะช่วงที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งก็ภาพถ่ายพรีเวดดิ้งก็ใช้ในงานจริงครับก็ภาพก็ออกมาสวยครับก็เป็นถูกใจครับใช่ค่ะก็ช่างภาพก็ดูแลอย่างดีคอยบิวว่าต้องโพสต์ยังไงให้คำแนะนำเพราะว่าปกติแล้วเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยคิดไม่ออกว่าจะต้องทำอะไรยังไงอะค่ะก็ช่างภาพก็คอยแบบให้คำแนะนำช่วยดูแลค่ะวันนี้ก็มาคืนชุดนะครับส่วนก่อนหน้านี้ก็ได้มาลองชุดประมาณ3-5ครั้งใช่ค่ะทุกครั้งที่ลองชุดก็ตั้งแต่ลองโครงนะก็เหมือนกับมันอลังการครับก็ถูกใจครับค่ะก็คือชุดของเราเป็นตัดเช่าค่ะพี่เกก็ดูแลออกแบบให้ทุกครั้งที่มาฟิตติ้งอะค่ะก็จะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ชุดสวยมากถูกใจมากค่ะวันงานนี้คือแบบ
ทุกคนถามว่าชุดจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดแบบสวยมากค่ะในการดูแลของทีมงานใช่ไหมคะทีมงานฟินาเล่ดูแลดีทุกคนเลยค่ะตั้งแต่เซลล์ของเราก็คือพี่องุ่นเป็นคนดูแลค่ะก็จะแบบคอยให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาติดขัดอะไรก็แบบโทรหาได้ตลอดเวลาก็คือแบบมีเวลาคุยมีเวลาช่วยเหลือตลอดแล้วก็เวลามาที่สตูค่ะก็คอยทุกคนคอยดูแลแบบคอยให้คำแนะนำตลอดค่ะก็สำหรับเรื่องราคาก็ตอนแรกก็หนักใจครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับแต่พอเห็นชุดแล้วก็รู้สึกว่าสมกับราคาครับก็เหมาะสมมากครับค่ะเรื่องราคาก็ตอนแรกเหมือนราคาที่ทราบมาก็รู้สึกตกใจว่าราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าพอแบบงานทุกอย่างเสร็จสับอะไรเงี้ยออกมาก็คือแบบมันแบบความคุ้มค่าความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมาะสมกับราคาค่ะถ้าเรื่องความประทับใจก็คือประทับใจทุกคนเลยค่ะประทับใจพี่ปาประทับใจพี่เกประทับใจทีมงานทุกคนที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาฟิตติ้งเข้ามาวัดตัวค่ะให้คำแนะนำตลอดอะไรเงี้ยบางทีคุณแม่ก็จะมาด้วยก็จะแบบมีการถามอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่ว่าทีมงานทุกคนก็คือแบบไม่เคยแบบไม่โอเคเลยที่จะต้องคอยตอบคำถามเราเงี้ยค่ะก็คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็ฟินาเล่หมายถึงอะไรก็คงเป็นมันคงเป็นเรื่องราวที่แบบว่าในการแต่งงานครั้งนี้ก็ได้ฟินาเล่ครับก็คอยดูแลคอยช่วยเหลือทั้งชุดแต่งงานทั้งพรีเวดดิ้งทั้งวิดีโอทั้งภาพถ่ายครับก็ประมาณนี้ถ้าส่วนของฟินาเล่ก็คือหมายถึงว่าสิ่งนั้นมันคือที่สุดอะค่ะคือจะต้องแบบเป็นอะไรที่แบบว่าที่สุดดีที่สุดแล้วก็อลังการที่สุดแล้วค่ะอันนี้ในส่วนความคิดของอูนะคะค่ะก็สำหรับคนที่ยังแผนว่าจะแต่งงานแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปร้านไหนนะครับก็สำหรับการกับอูก็แนะนำฟินาเล่ครับก็ไม่ผิดหวังครับก็ผ่านมาหลังจากผ่านงานมาก็รู้สึกประทับใจขอบคุณครับค่ะ